าทุกท่านครับอันนี้ก็จะเป็นจบส่วนรักษากรรมครับใช้เวลาไม่นานนะฮะในการจบส่วนรักษากรรมแต่ด้านซ้ายมือด้านนี้ก็จะเป็นไดโนเสาร์พญาที่สุดในโลกครับผมตัวนี้ก็จะช่วยโซโลโพไซดอนนะไดโนเสาร์เราทุกตัวที่อยู่ที่นี่เราออกแบบเท่าตัวจริงทั้งหมดนะครับอันนี้เราออกแบบตามสเกลที่มีการค้นพบไดโนเสาร์หาขนาดของเขาจะเท่าตัวจริงทั้งหมดเลยครับผมที่อยู่ที่นี่ฝ่ามือด้านบนนี้ก็จะเป็นสาราสีเมืองครับอันนี้จะมีพระพุทธรูปนะผมอยู่3องค์ด้วยกันก็จะเป็นหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสำเร็จและหลวงพ่อเจริญแต่เราเป็นไปกับว่าขอพรกันได้ครับผมด้วยเป็นสิริมงคลนั่นเองครับว้าวที่อยู่ด้านบนนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นป้ายหนึ่งในสิบนะส่วนที่สวยที่สุดในโลก